้านค้าติดป้ายงดรับแบงค์พันกังวลแก๊งมิจฉาชีพอาจยังวนเวียนอยู่แถวนี้นนทบุรีเมื่อเวลา 15:00 น.ของวันนี้ที่หมู่บ้านพฤกษา 3 ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากแบงค์พันปลอมเกลื่อนตลาดทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดและในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากค่ะทำให้ต้องหาวิธีป้องกันตัวเองโดยการติดแผ่นป้ายไม่รับแบงค์พันกันหลายร้านเพื่อป้องกันแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้นางสาวสายชนจันรัตนาอายุ45ปีร้านขายข้าวได้เล่าว่าหลังจากที่ตนได้ดูข่าวแล้วส่วนตัวแล้วไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่คนทำมาหากินอย่างที่ร้านขายข้าวกำไรถ้วยหนึ่งแค่18สตางค์ถ้าโดนแบงค์พันปลอมไปใบหนึ่งคิดดูว่าต้องขายของกี่วันกว่าจะได้ 1,000 บาทตอนนี้ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนที่ร้านก็ขึ้นป้ายว่าขออภัยงดรับแบงค์พันซึ่งลูกค้าเองก็เข้าใจเพราะว่าทางตลาดเขาโดนกันเยอะค่ะร้านของตัวเองยังไม่โดนแต่ก็กลัวไว้ก่อนเพราะเราเองก็ดูไม่เป็นแล้วถ้ามาช่วงของลูกค้าเยอะๆชุลมุนกันเราก็ไม่มีเวลาดูหรอกนางมะลิวรรณแสงสุวรรณอายุ51ปีขายส้มตำน้ำตกไก่ย่างปลาดุกย่างได้เล่าว่าตอนนี้ที่ร้านก็ติดป้ายงดรับแบงค์พันเหมือนกันเพราะกลัวจะโดนแบงค์ปลอมขายของทุกวันนี้ก็แย่พออยู่แล้วกำไรวันหนึ่งไม่กี่บาทอย่ามาทำกันแบบนี้เลยถ้าจะทำแบบนี้สู้มาขอกันกินซะดีกว่าเลยถ้าโดนแบงค์พันปลอมใบหนึ่งจะต้องขายของกี่วันส่วนทางด้านร้านป้านาร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ติดแผ่นป้ายแบงค์พันไม่มีทอนนะคะเช่นเดียวกันค่ะและได้เล่าว่าตนทราบข่าวว่าในหมู่บ้านโดนแบงค์ปลอมกันเยอะที่ร้านก็ติดป้ายมาก่อนแล้วแต่ที่ร้านยังไม่โดนก็อยากฝากไปถึงแก๊งนี้ว่าอย่าทำแบบนี้เลยลำพังขายของก็แย่พออยู่แล้วทุกวันนี้หาเงินยากอยู่แล้วอย่ามาทำกันแบบนี้เลยในขณะที่ร้านค้าบางร้านก็ยินดีรับแบงค์พันเพราะสามารถตรวจสอบและรู้วิธีแยกแบงค์จริงกับแบงค์ปลอมได้หนึ่งในนั้นก็คือป้าร้านขายของสังฆพันธ์บอกไม่กลัวแบงค์พันปลอมยินดีรับแบงค์ปลอมเพราะป้ามีวิธีดูแบงค์ว่าอันไหนแบงค์จริงอันไหนแบงค์ปลอมโดยให้ส่องไฟฉายดูก็จะรู้ทันทีเพราะว่าจะมีแสงสะท้อนออกมาจากธนบัตรอย่างนี้แสดงว่าของจริงแน่นอนแต่วิธีนี้ก็มีคนแนะนำมาอีกทีนะแต่ก็ช่วยได้เยอะตอนนี้ก็ส่องทุกแบงค์เลยไม่ว่าจะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบก็ส่องดูทั้งหมดบอกมันตรงไหนล่ะเรามามันก็ไม่รับอยู่แล้วเราอะไม่รับซึ่งไม่รับเพราะอะไรมันไม่มีเงินจะให้รับแล้วอะอยู่ขายแต่จะสองจะไม่มีทุนจะไปซื้อของขายแล้วเนี่ยกลัวไหมป้ากลัวไหมได้เหรอว่าไม่กลัวเจอเข้าไปใบของแล้วไม่จะได้ตังค์ทอนอ่ะก่อนจะได้นะคะของก็ไม่จะได้หรอกร้อยครึ่งร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมจะได้ตรงที่ตังค์ทอนให้เขาเจ็ดแปดร้อยเนี่ยมันมาแค่ซื้อแค่ยี่สิบสี่สิบบาทเองใช่ไหมเชื่อไหมแบงค์ห้าร้อยแต่ก่อนยังไม่ออกนะซื้อถั่วยี่สิบบาทเอาแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันมาบอกป้าไม่เลี้ยงยังไม่เอาเลยคุณมันไม่ได้อ่ะวิ่งไปหาคนเราก็เสียเวลาดูที่เงินเราก็เข้าใจถามว่าโอนให้ได้ไหมโอนได้เราก็ไอ้นี่ให้ได้เรายอมโอนไงเพราะมันมีไอ้นี่มีอยู่แล้วไงไอ้คนละครึ่งมันจะมีแอปเอาพร้อมเพย์เนี่ยใช้อ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจากมีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยนี่พันเลยมันเอาแบงค์พันเลยนะเราไม่ไหวก็จะได้20บาทต้องวิ่งหาแลกเอาแบงค์ร้อยแบงค์500คุณป้ามีวิธีการถ้าเกิดเป็นรับคุณป้ารับแบงค์พันแล้วก็คุณป้ามีวิธีดูไหมก็ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เอาเลยกว่าไม่เอาเดี๋ยวสบายใจดีกว่าใช่ไหมคุณป้าเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะครับได้ข่าวว่าแบงค์พันในหมู่บ้านพฤกษา3ตอนนี้ระบาดเลยใช่ไหมครับพี่อย่างกรณีถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อเอาแบงค์พันมาให้พี่เนี่ยพี่กล้ารับไหมครับกล้ารับแต่เราก็มีตรวจอ๋อของพี่มีที่ตรวจอันนี้ก็คือของเรามีที่ตรวจใช่ไหมครับพี่มี2เครื่องอ๋อที่อันนี้ที่ตรวจครับพี่
อยังไงครับพี่พอเราส่งดูนี่จะเป็นแสงสะท้อนอย่างนี้ครับเราก็เอากล้องส่องดูอะค่ะครับไปฉายส่องนะครับนะคะดูว่าของจริงไหมแต่นะคะว่ามันจะเป็นแสงสะท้อนออกมาอย่างนี้ค่ะครับคือจะยังไงพอเราส่องไฟจะเป็นแสงออกมาเนี่ยค่ะแสงสะท้อนแสงสะท้อนใช่ไหมครับพี่คืออย่างนี้ของจริงของจริงใช่ไหมครับเห็นเขาแนะนำมาอีกทีนะคะแต่เราก็ไม่ทราบว่าจะได้ผลแค่ไหนว่าจริงพอแค่ไหนเราไม่ทราบแน่นะที่ประมาทอะค่ะครับแต่ถ้าแบงค์คันนาหรือดูทุกใบพี่ดูทุกใบไหมหรือดูทุกใบค่ะดูทุกใบใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะอันนี้วิธีง่ายๆแค่ไฟฉายส่องดูนี่รู้เลยใช่ไหมครับพี่ค่ะแค่นี้เองเราก็ไม่มีวิธีการอื่นนอกจากแค่นี้ค่ะว่าส่องดูว่ามันจริงมันใช่ของจริงไหมหรือยังไงแบบไหนนะคะอันนี้ถ้าไฟส่องนี่ดูได้ทุกแบงค์เลยนะพี่นะค่ะได้ค่ะได้แต่ก็ลองทดสอบดูแล้วนะคะว่ามันก็จะเหมือนกันแต่ถ้าของปลอมมันจะไม่มีแสงสะท้อนหรือว่าอย่างไรเราไม่ทราบเพราะเราไม่เคยเจอยังไม่เคยได้ของปลอมเราก็เลยมาเปรียบเทียบไม่ได้นะคะว่าของปลอมกับของจริงแล้วแสงอ่ะสะท้อนออกมาแล้วมันจะมีแสงไหมหรือยังไงนะคะให้เห็นใจคนที่ทำมาหากินร้านค้าประชาชนนะคะเห็นเขาเห็นลูกค้ามาเขาก็ดีใจแล้วเขาอยากขายของได้แต่ถ้ามาทำอย่างเนี้ยคือเขาให้เห็นใจเราหน่อยให้สงสารเราหน่อยค่ะกำไรก็ไม่ได้ว่าได้มากมายนะคะแล้วต้องมาเสียเงินแต่ให้เขาอีกอ่ะแล้วแถมของให้เขาไปอีกเนี้ยค่ะให้นึกถึงสงสารเราบ้างเห็นใจเราบ้างค่ะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ต้องทำมาหากินกันนะคะพอได้ดูข่าวใช่ไหมครับพี่เหรอครับรู้สึกยังไงพี่กังวลไหมกลัวไหมค่ะว่ากังวลไหมไม่กังวลหรอพี่คนทำมาหากินเนาะถ้าเกิดว่าสมมติเราโดนไปเนี่ยอย่างที่ร้านเนี่ยกำไรถ้วยหนึ่ง18 สตางค์ถ้าโดนไปใบเดียวขายของทุกวันก็จะได้พันกำไรอะค่ะซื้อแค่20 บาทอย่างเงี้ยนะพี่นะต้องคอน980 บาทโอ้โหเอาเงินจริงไปแลกเงินปลอมมาพี่นะก็ไม่ได้ประมาณนั้นนี่ถึงกับขึ้นป้ายว่าไงบ้างอะพี่บอกลูกค้านะคะบอกตรงๆนี่แหละว่าขอใครก็รับไปพันลูกค้าเข้าใจเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ว่าที่ตลาดโดนท้ายหมู่บ้านก็โดนส่วนตัวพี่เองอ่ะไม่ได้โดนหรอกค่ะแต่ก็กลัวไว้ก่อนเพราะเราดูไม่เป็นอ่ะอย่างช่วงเช้าเช้าเนี้ยลูกค้ามาชุลมุนนี้ค่ะเราจะมีเวลาดูไหมไม่มีเวลาดูหรอกค่ะแล้วทางตอนนี้ลูกค้ามาซื้อเขางงมาเอ๊ะทำไมถึงไม่รับแบงค์พันเขาก็ถามค่ะก็เลยบอกเขาว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมีเหตุการณ์ว่าแบงค์พันปลอมระบาดอย่างเงี้ยค่ะตลาดโดน30 ใบอย่างเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจค่ะแต่ของพี่ก็ยังไม่โดนยังค่ะยังป้องกันไว้ก่อนค่ะพี่อยากจะมีอะไรอยากฝากบอกไอ้แก๊งพวกนี้มั้ยมิจฉาชีพมั้ยพูดได้เลยพี่มันก็คงจะบอกไม่ได้แล้วพี่จิตใต้สำนึกอะแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยบอกคนที่มีเขามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมาดูแลประชาชนดีกว่าอะไรที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแล้ว8 ปีแล้วไปไหนก็ไปถุดดีกว่าไหมคะทราบข่าวเหมือนกันใช่ไหมครับพี่รู้สึกยังไงพี่กลัวไหมกลัวเหมือนกันอืมก็ขึ้นป้ายเหมือนกันเติมมีการรับแบงค์พันเลยใช่ไหมพี่อย่างนี้ถ้าลูกค้ามาซื้อแล้วเขางงไหมทำไมถึงไม่รับแบงค์พันพี่อ๋อไม่งงเขาก็คงทราบข่าวกันนะคะไก่ราคาลูกละอันนี้เราก็มีป้องกันใช่ค่ะพี่ที่เราพูดถึงเนาะบางทียุ่งๆเราก็ดูไม่ออกอะไรใช่ไหมคือตัดสินใจไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีเขาซื้อของเราไปไม่กี่ตังค์อะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ต้องมาทอนแหละนะต้องมาทอนต้องโอ้โหลำบากทุกวันนี้ไม่ที่หากินลำบากแล้วเนาะมีอะไรอยากจะบอกไอ้พวกแก๊งนี้หน่อยไหมคือจะพูดยังไงดีนะอย่าทำกันเลยอย่างเงี้ยข้าวข
ของมันเนี่ยขอกันกินดีกว่ามีไหมเออขอกันกินมันจะดีกว่าเนาะเอออะไรเงี้ยเอออย่าให้เขาทำดีกว่ามันก็น่ากลัวนะพี่นะอย่างว่านะ30กว่าใบแล้วนะโดนกันหมดนะคุณป้าได้ดูข่าวมาว่าแบงค์พันตอนนี้ในหมู่บ้านพฤกษา3เราพฤกษาเขาก็บอกว่ารู้จักกับร้านทุกร้านหมู่เนี่ยเขาบอกว่าโดนแบงค์ปลอมกันเยอะนะป้านะครับป้านาต้องระวังนะอะไรเงี้ยอย่างคุณป้าโดนบ้างหรือยังครับคุณป้าไม่โดนเขียนว่าไม่รับแบงค์พันต้องก่อนหน้านี้แล้วต้องเขียนไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับอยากจะฝากบอกไอ้แก๊งพวกนี้หน่อยไหมคุณป้าว่าทำอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าพวกเราก็หาเงินยากเนาะได้มาปุ๊บพรไปแบงค์จริงๆคุณให้แบงค์ปลอมมาใช้ไม่ได้เลยครับแค่นี้ใช้ไม่ได้เลยอ่ะเราก็เหนื่อยเนาะครับโอ้แต่โชคดีคุณป้าก็ยังไม่โดนนะยังไม่โดนเขาเขียนไว้ก่อนหน้านี้หลานเขียนไว้ว่าป้าถ้าเผื่อเราขาย30บาทให้แบงค์พันเราพอไม่ไหวเนี่ยครับวิ่งทอนเหมือนขายดีนะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวเรามาเจอนี้ดีก็ที่คุณป้าขายอะไรครับก็ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะขึ้นป้ายเขียนว่าไงบ้างครับคุณป้าป้ายก็ข้างหน้าเลยแหละค่ะเขียนว่าอะไรครับเนี่ยฮะก็มีป้ายติดไว้ข้างหน้าเลยอ๋อติดไว้ข้างหน้าเลยใช่มั้ยครับข้างหน้าเลยเราไม่ได้เขียนว่ากลัวปลอมหรืออะไรนะว่าไม่มีเราก็ระวังตัวไว้ก่อนจ้ะค้าก็จะส่งไลน์มาบอกว่าเนี่ยคือวันนี้ระวังนะเนี่ยแบงค์ปลอมนะก็จะจับได้ตัวหน้าแค่ค้าจะเป็นอย่างนี้แหละพอจับรู้เป็นบางวันใส่กระเป๋าก่อนแล้วพอเลยก็รีบไงก็รีบNews 24สถานีประชาชนสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน